ฮาเลลูยาพี่น้องฮะเรามาดูพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูกันนะครับมาดูด้วยกันนะฮะเมื่อวานเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฮีบรูบทที่1นะครับมีเรื่องของพระเจ้าในปฐมกาลมีเรื่องของทูตสวรรค์มีเรื่องของความรอดมีเรื่องของการเปิดเผยสำแดงที่อยู่ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมมานะครับกินอายของพระธรรมฮีบรูเนี่ยบทที่2หรือบทที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในบริบทของความเป็นชาวยิวความเป็นอิสราเอลมากๆเลยนะครับและเราจะมาเจาะลึกพระเจ้าของเจ้าต่อกันในบทที่2วันนี้นะฮะเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องต่างๆนะครับพระบุตรของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมการที่พระเจ้าสร้างพระบุตรนะฮะการที่พระบุตรของพระเจ้านั้นเป็นใหญ่กว่าทูตสวรรค์ของพระองค์การที่พระองค์นั้นจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเสื่อมสลายไปเมื่อถึงเวลาของมันนะการที่พระเจ้าบอกว่าทูตสวรรค์นั้นเป็นเพียงจิตวิญญาณเป็นเพียงดวงวิญญาณที่ส่งพระเจ้าส่งมาพระเจ้าสร้างมาเพื่อให้ปกป้องบรรดาธรรมิกชนทั้งหลายนะครับแล้วก็ต่อกันในบทที่2ตรงนี้นะครับมาดูด้วยกันนะฮะในข้อที่1ของบทที่2นะครับดูเนี่ยเพราะเหตุนี้เราจะต้องใส่ใจในสิ่งต่างๆที่เราได้ยินให้มากยิ่งขึ้นอีกนะครับเพื่อเราจะไม่ห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นข้อความอะไรครับผมว่าสิ่งที่ผู้เขียนฮีบรูพยายามจะบอกก็คือว่าสิ่งที่เราคุยกันในบทที่1บทที่2บอกว่าใส่ใจสิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าเราจะต้องรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะต้องได้รับการเปิดเผยสำแดงเกี่ยวกับพระเจ้าให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับเอาใจใส่ในถ้อยคำเหล่านี้นะสิ่งที่เราได้ยินมากยิ่งขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวประเสริฐเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เคยได้ยินมาเกี่ยวข้องกับพระบุตรของพระเจ้านั้นนะครับเพื่อเราจะไม่ห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นพูดง่ายๆเพื่อเราจะใช้ชีวิตอยู่ในข้อความแห่งความจริงของพระเจ้าเสมอนะครับข้อที่2บอกว่าเพราะหากพระดำรัสซึ่งบรรดาทูตสวรรค์กล่าวไว้นั้นปรากฏเป็นความจริงการล่วงละเมิดและการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รับโทษตามที่สมควรแล้วนะฮะโอเคนะพูดถึงเรื่องพระดำรัสคือคำตรัสคำพูดของพระเจ้านะถ้าหากคำพูดของพระเจ้าซึ่งบรรดาทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้นั้นเป็นความจริงบรรดาทูตสวรรค์เนี่ยดูตรงนี้นะฮะทูตสวรรค์กล่าวตามสิ่งที่พระเจ้าพูดตั้งแต่ในในปฐมกาลตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมมาทูตสวรรค์ฝากมาบอกนะครับทูตสวรรค์ไม่ใช่พระเจ้าแต่ทูตสวรรค์ฝากมาบอกเว้นแต่เราก็รู้นะเมื่อวานที่เราพูดคุยนะว่าพระเยซูเนี่ยพระองค์ทรงมาปรากฏเป็นเหมือนทูตของพระเจ้าเหมือนกับทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็พูดแทนพระเจ้าอย่างชัดเจนมากนะเสมือนว่าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆแล้วพระองค์ก็เป็นพระเจ้าแหละฮะแต่พระคัมภีร์เดิมไม่ได้อยากจะเปิดเผยพระองค์เองให้ชัดเจนว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าอะไรเงี้ยก็เลยเปิดเผยในมุมมองของการที่แบบว่าเป็นทูตสวรรค์นะพระเยซูก็มาปรากฏเหมือนกับทูตของพระเจ้าที่เราเรียกว่ามาลาคาเชมหรือมาลาคอโดนายนั่นแหละครับนะบรรดาทูตสวรรค์นั้นได้กล่าวถ้อยความตามที่พระเจ้าให้เขากล่าวนั้นนะการล่วงละเมิดหรือการผิดธรรมบัญญัตินั้นหรือการไม่เชื่อฟังนั้นก็มีโทษอยู่ตามบทบัญญัติตามตัวอักษรเมื่อเราไม่เชื่อฟังเรามีโทษเมื่อเราเชื่อฟังเราทำตามเราได้รับพระพรแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในครับอยู่ในถ้อยคำเหล่านั้นที่พระเจ้าได้บัญชาโมเสสให้บันทึกไว้นะครับข้อที่3บอกว่าเราจะรอดพ้นได้อย่างไรถ้าเราไม่เชื่อฟังเราจะรอดพ้นได้อย่างไรนะผมว่ามุมมองตรงนี้เนี่ยข้อตรงนี้เนี่ยคนที่เขียนผู้ที่เขียนกำลังบอกไปยังชาวยิวที่ยังมีความถามเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนะครับพูดง่ายๆเราจริงๆแล้วเราเชื่อในพระเยซูถูกไหมฮะทุกคนนะครับการที่เราเจอคำถามว่าเราจะรอดพ้นได้อย่างไรเรารู้แล้วแหละว่าเราจะรอดพ้นได้ยังไงก็เชื่อพระบุตรไงครับเชื่อในพระเยซูไงครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าผู้เขียนแบบนี้ในบริบททั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่าผู้เขียนกำลังคุยกับคนที่ยังมีคำถามกับพระเมสสิยาห์ยังมีคำถามกับพระเยซูอยู่ถูกไหมฮะนะครับพูดถึงเรื่องการละเมิดล่ะแสดงว่ากำลังพูดอยู่กับคนยิวที่ถือธรรมบัญญัติพูดถึงเรื่องการไม่เชื่อฟังพูดถึงเรื่องการรับโทษตามธรรมบัญญัตินั้นที่มีเขียนไว้ที่พระเจ้าได้มอบให้แก่เราทูตสวรรค์ที่จะมาบอกกับผู้รับใช้ของพระเจ้าบอกกับโมเสสให้เขียนถ้อยคำธรรมบัญญัตินั้น
ถูกไหมครับตอนนี้แสดงว่าเราอ่านข้อ3เรารู้ว่าผู้เขียนถามถึงคนทั้งหลายพูดกับคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าไม่ได้รู้จักพระเยซูนั่นเองนะครับถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นด้วยการประกาศองค์พระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้ยินนะผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็รองรับกับเราว่าเป็นความจริงนะครับถ้อยคำของพระเจ้าเป็นความจริงเรารู้ละนะครับพระธรรมยอห์นบทที่17ก็บอกว่าพระธรรมถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นความจริงเอเมนไหมครับความรอดนั้นขึ้นอยู่ได้เริ่มขึ้นด้วยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกต้องครับการประกาศข่าวประเสริฐนั้นทำให้ความรอดแผ่กระจายไปเป็นของบรรดาคนทั้งหลายที่รับถ้อยคำนั้นถ้าเราละเลยความรอดยิ่งใหญ่นี้เราก็ไม่สามารถรอดพ้นได้นะครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปถูกไหมครับและมนุษย์ทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดของตนซึ่งมีอยู่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นพระผู้ช่วยรอดก็คือพระเยซูนั่นเองนะครับข้อที่4บอกว่าทั้งนี้พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานโดยหมายสำคัญตอนนี้เริ่มเข้าแล้วนะครับเริ่มเข้าเรื่องแล้วว่าเนี่ยจะเชื่อพระเยซูเหรอดูพระเยซูสิพระเจ้าพระบิดานะได้เป็นพยานว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าสูงสุดด้วยอะไรครับด้วยหมายสำคัญที่พระองค์ทรงกระทำนั่นเองนะครับพระองค์รักษาโรคพระองค์ขับผีพระองค์เผยพระวจนะพยากรณ์เห็นถึงอนาคตแล้วก็พูดกับคนบางคนนะครับการอัศจรรย์พระเยซูทรงทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานานะโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเรามาดูนะจริงๆแล้วเรามาอ่านหนังสือเล่มนี้เรารู้ว่ามีความคล้ายการเขียนของอาจารย์เปาโลมากๆถึงแม้ว่าผู้เขียนไม่ได้เอ่ยชื่อก็ตามนะครับมีความคล้ายมากเนื่องจากคนที่พูดถึงเรื่องของประธานของพระเยซูในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมีอาจารย์เปาโลอยู่คนเดียวมั้งนะครับถ้าจะว่าคนเดียวเลยก็ว่าได้นะครับแล้วพออ่านจบทั้งเล่มเราก็จะรู้ว่าอาจารย์เปาโลคนที่เขียนบอกว่าให้มาเยี่ยมข้าพเจ้าด้วยนะบอกทิโมธีให้มาเยี่ยมข้าพเจ้าทิโมธีก็ติดคุกมาเหมือนกันทิโมธีก็เจอปัญหามาเหมือนกันนะมีความเป็นไปได้ว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนนะครับนะแต่ว่าไม่มีใครฟันธงได้ทั้งนั้นนะฮะข้อที่5บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงให้โลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นอยู่ภายใต้อำนาจของทูตสวรรค์โลกใหม่ New World นะครับไม่ใช่ New World Order New World หมายถึงว่าโลกที่พระเจ้ากำลังจะประทานให้แก่ลูกของพระองค์นั้นพระเจ้าไม่ได้ให้ทูตสวรรค์เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ครอบครองแต่พระเจ้าให้ลูกของพระเจ้าให้เราทุกคนเป็นคนครอบครองเอเมนไหมครับพูดพร้อมกันดีไหมฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันมีสิทธิ์ที่จะครอบครองเอเมนไหมครับพระเจ้านะให้เรามีสิทธิ์ขาดที่จะปกครองอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าอยู่ในการเจิมของพระเจ้านะแต่ผู้ใดนะมีคนกล่าวเป็นพยานในบางแห่งว่ามนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์จะทรงระลึกถึงเขาและบุตรมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์จะทรงห่วงใยเขานะครับตรงนี้พูดถึงท้าวความถึงพระธรรมโยบท้าวความถึงพระธรรมสดุดีนะครับประโยคนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเรารู้เลยว่าพระเจ้าเลือกเราเอเมนไหมครับพระเจ้าเลือกเราที่จะได้รับตำแหน่งแห่งความเป็นลูกของพระเจ้ามนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์จะทรงระลึกถึงเขาบุตรมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์จะทรงห่วงใยเขาพระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าเราทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้กับเขานะครับพูดง่ายๆนะมาดูความต่างนะเหล่าทูตสวรรค์เนี่ยความต่างระหว่างมนุษย์กับทูตสวรรค์มันมีครับ1คือมนุษย์น่ะมีร่างกายพอมนุษย์มีร่างกายมนุษย์จับต้องได้มนุษย์เข้ามาอยู่ในการเวลานะครับทูตสวรรค์อยู่เหนือการเวลาอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณมันไม่ถูกบังคับด้วยการเวลาทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราเองพระคัมภีร์บอกว่าเขาทั้งหลายเนี่ยพระองค์ทรงให้เขาคือมนุษย์เนี่ยพระองค์ทรงให้มนุษย์อยู่ต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงระยะเวลาสั้นๆแสดงว่าในชีวิตนี้เท่านั้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราเข้าไปสู่แผ่นดินของพระบิดา
เราก็จะเป็นเหมือนดั่งทูตของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูได้เคยมีปากเสียงแล้วก็เคยตอบคำถามของเหล่าฟาริสีที่มาทดลองพระองค์ฟาริสีพวกฟาริสีพวกซาดูสีนะที่มาคุยกับพระเยซูบอกว่าถ้าเกิดมีภรรยามากมายเนี่ยตอนเป็นขึ้นมาจากความตายผู้ชายคนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นภรรยาของใครในเมื่อเขาเคยเป็นภรรยาของคนทั้ง7คนมาแล้วนะครับเขาบอกว่าท่านทั้งหลายพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะว่าเมื่อฟื้นขึ้นมาจากความตายจะไม่มีการเป็นสามีภรรยากันอีกจะเป็นเหมือนดั่งเหล่าทูตสวรรค์แสดงว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปหรือเมื่อพระเจ้าแรปเชอร์เราขึ้นไปเราได้รับกายใหม่แล้วกายร่างกายใหม่เนี่ยจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าได้นะครับทูตสวรรค์เนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้มีร่างกายจับต้องได้นะครับเขาเป็น spiritual beings เป็นคนเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณเขาอยู่สูงกว่าเราเนื่องจากว่าเขาไม่ถูกเวลาจำกัดแต่เรายังถูกเวลาจำกัดอยู่เรายังอยู่ในการเวลานะครับเรายังอยู่ในกาลอวกาศของจักรวาลนี้ซึ่งจักรวาลนี้มีเหล่าทูตสวรรค์มากมายแต่ว่าเขาก็อยู่ในมิติไฟวิญญาณไปนะครับอาจจะดูฟังดูแล้วลึกลับซับซ้อนแต่ว่าเราทั้งหลายอยู่ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงแค่ชีวิตนี้เท่านั้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปหรือว่าเมื่อพระเจ้าแรปเชอร์รับคนของพระองค์ไปเราจะเป็นเหมือนดังทูตสวรรค์ของพระเจ้านะครับดูกันต่อนะฮะพระองค์ทรงสวมศักดิ์ศรีมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้กับเขาแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยเตรียมไว้ให้แล้วครับศักดิ์ศรีคำว่าศักดิ์ศรีมาดูรากศัพท์นิดนึงนะนะครับดูตรงนี้นะฮะ glory นะครับก็คือพระสิริของพระเจ้าสายฮิบรูใช้คำว่าคาโบตที่แปลว่าพระสิริของพระเจ้าสง่าราศีพูดง่ายๆพระเจ้าสวมเราด้วยความสว่างของพระองค์และเกียรติก็คือการได้รับเกียรติตำแหน่งของความเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะสวมให้กับเราในวันนั้นที่พระเยซูปรากฏเอเมนไหมครับพระเจ้าจะสวมให้กับผู้เชื่อทุกคนในฐานะลูกของพระเจ้านะครับข้อที่8บอกว่าพระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของเขาทุกสิ่งอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของเขาในเรื่องที่พระองค์ได้ทรงประทานทุกสิ่งให้อยู่ภายใต้อำนาจของเขานั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเขาที่จริงขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ภายใต้อำนาจของเขาเขาที่ว่านี้ก็คือมนุษย์นะครับพระองค์สร้างให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของเขาหมายถึงในปฐมกาลเนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีอำนาจที่จะปกครองสัตว์ทั้งหลายปกครองโลกใบนี้นะครับก่อนที่อดัมเอวาจะล้มลงในบาปเนี่ยพระเจ้าให้สิทธิอำนาจเขาที่จะปกครองทุกสิ่งในโลกนี้แต่เมื่อเขาตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตตามสายตาตามตามองเห็นตามสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีตามสิ่งที่มารล่อลวงไปให้กินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วเขาทั้งหลายก็อยู่ต่ำกว่าการเป็นลูกของพระเจ้าไปเลยนะต่ำกว่านะมีคือมึกลองนึกอย่างนี้นะในโลกนี้ในโลกใบนี้นะครับนึกถึงโลกนะมนุษย์อยู่สูงสุดพระเจ้าตั้งมนุษย์ให้เป็นคนบุคคลที่สูงที่สุดในแผ่นดินโลกเพื่อที่จะเขาเรียกไงปกครองโลกนี้ทั้งใบนะครับเมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปยอมอยู่ภายใต้บาปยอมอยู่ภายใต้การเชื่อฟังวิญญาณหรือทูตสวรรค์หรือซาตานที่มาครอบครองนะที่มาครอบงำที่มาล่อลวงนะอาดัมเอวาเนี่ยมนุษย์จากที่อยู่สูงสุดก็อยู่ภายใต้นะภายใต้ทูตสวรรค์ทันทีแล้วก็มีทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าเนี่ยมาปกครองอยู่เหนือชีวิตของอาดัมเอวาอีกรอบนึงนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยพระเจ้าถูกพระเจ้าสร้างมาให้เพื่อจะได้มีชีวิตนิรันดร์มีสิทธิอำนาจที่เต็มขนาดสูงสุดในโลกนี้แต่พระเจ้ามองดูแล้วแหละว่ามนุษย์เนี่ยถูกล่อลวงเพราะฉะนั้นการที่เราตอนที่อาดัมเอวาถูกล่อลวงเนี่ยเป็นเหมือนการขายสิทธิบุตรหัวปีให้กับวิญญาณชั่วให้กับบาปพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราดูเหมือนนะเห็นไหมฮะบอกตรงนี้นะในเรื่องที่พระองค์ประทานทุกสิ่งให้อยู่ภายใต้อำนาจของเขานั้นตั้งแต่ในปฐมกาลอ่ะใช่นะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้อำนาจของอาดัมเอวานะครับไม่มีผู้ใดเลยไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเขานะที่จริงแล้วขณะนี้เราก็ยังไม่เห็นเลยว่าทุกสิ่งอยู่ภายใต้อำนาจของเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า
วันนี้ตอนนี้ตั้งแต่อาดัมเอวามาถึงเราเนี่ยเราได้สูญเสียความเป็นบุตรแห่งพระสิริของพระเจ้าไปนานมากแล้วนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยหลงลืมว่ามีพระเจ้าไปแล้วสร้างศาสนาสร้างแนวคิดของตัวเองขึ้นมานะครับในขณะที่เราเองดูเหมือนว่าเออเรามนุษย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในวาระสุดท้ายใน7ปีกาลียุคพี่น้องทราบไหมครับว่าซาตานมันวางแผนไว้เรียบร้อยว่ามันจะให้มนุษย์อยู่ต่ำกว่าเราสรรพสัตว์ทั้งสิ้นจำได้ไหมครับว่ามีตราดวงหนึ่งก็คือตราดวงที่4จะปลดปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายออกมานะครับมีนรกมากับแดนคนมีแดนคนตายมากับบุรุษบนหลังม้านะม้าทั้ง4ถูกไหมฮะแล้วก็มีสัตว์ทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกที่จะดุร้ายขึ้นมาเราก็รู้ได้เลยว่าในที่สุดแล้วมนุษย์ในยุค7ปีกับยุคสุดท้ายเนี่ยเขาจะขายสิทธิให้ใครครับให้ซาตานแล้วซาตานเนี่ยในพระคัมภีร์วอนเนี่ยพูดถึงว่ามันจะถูกเรียกปฏิปักษ์พระคิดจะถูกเรียกว่าสัตว์ร้ายเพราะฉะนั้นสัตว์ร้ายมันก็คือ the beast สัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินโลกถูกไหมเห็นภาพไหมฮะแล้วทำให้เรารู้เลยว่าการที่มนุษย์ยอมเชื่อฟังซาตานใน7ปีกาลียุคนั้นเหมือนการขายสิทธิให้อยู่ต่ำกว่าสัตว์อีกชั้นหนึ่งนึกภาพออกไหมครับพระเจ้าตั้งให้มนุษย์เนี่ยมีสิทธิอำนาจอยู่เหนือสัตว์แต่เมื่อมนุษย์ยอมต่อซาตานมันให้สัตว์ร้ายหรือว่าปฏิบัติพระคิดเนี่ยอยู่สูงกว่ามนุษย์ก็เป็นทาสของสัตว์ร้ายในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจถึงความล้ำลึกของพระเจ้าตรงนี้นะครับโอเคนะดูต่อนะครับในข้อที่9บอกว่าแต่เราก็เห็นว่าพระเยซูผู้ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์นั้นเพียงระยะหนึ่งนั้นได้ทรงรับพระสิริและเกียรติเป็นมงกุฎนะครับพระเยซูเนี่ยพระองค์ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมฮะมนุษย์ก็คือมาอยู่ในการเวลาถูกไหมครับเมื่อพระเยซูยอมเข้ามาสู่การเวลาการเวลานั้นก็ทำให้พระองค์เขาเรียกไงนะเหมือนกับว่าเข้าสู่ความเสื่อมสลายแบบมนุษย์นะครับมนุษย์ต้องการให้มนุษย์เขาเรียกไงพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ไม่เสื่อมสลายเลยแต่เมื่อมนุษย์เลือกสิ่งอื่นมนุษย์ต้องกลับกลายเป็นคนที่เสื่อมสลายได้นึกภาพออกนะครับนะพระเยซูเมื่อพระองค์เข้ามาอยู่ในโลกนี้พระองค์ก็เข้ามาอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าทูตสวรรค์อยู่หน่อยนึงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทูตสวรรค์นะทูตสวรรค์เนี่ยเป็นวิญญาณที่อยู่เหนือมิติของโลกนี้นะครับโอเคนะเรามาดูกันต่อนะครับในข้อที่9บอกว่าในข้อที่9นะและพระเยซูนั้นอยู่ต่ำกว่าเราทูตสวรรค์เพียงขณะระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและทรงได้รับพระสิริให้เป็นและพระเกียรติให้เป็นมงกุฎหมายถึงว่าสง่าราศีและการเจอของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของพระเยซูนะครับและพระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อเราทุกคนนะครับเพื่อทุกคนบนโลกนี้โอเคพระเยซูเป็นพระเจ้าดูนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าเบื้องบนถอดสภาพพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อพระองค์เกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์เข้ามาสู่การเวลาพระเจ้าผู้ไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเข้ามาอยู่ในการเวลาเข้ามาอยู่ในมิติเดียวกับเรากว้างคูณยาวคูณสูงคูณสูงแล้วก็เวลาถูกไหมฮะเรื่องวิทยาศาสตร์ก็จะทำให้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นยอมเข้ามาสู่ในจักรวาล นี้สู่โลกนี้และก็รับสภาพความเสื่อมเหมือนมนุษย์พระองค์ก็เติบโตมาจากเด็กทารกจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่30ปีเริ่มพระราชกิจของพระเจ้าแสดงว่าอะไรครับพระองค์เข้ามาเพื่อที่จะรับความเสื่อมสลายแบบมนุษย์รับร่างกายที่สามารถจะเสื่อมสลายแบบมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลือกที่จะทำพระราชกิจของพระองค์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระราชกิจของพระองค์นั้นก็คือสิ้นพระชนเพื่อคนทั้งหลายนะครับพระองค์ได้รับพระสิริในการเป็นบุตรของพระเจ้านะพระสิริของพระเยซูคืออะไรครับฤทธิ์เดชของพระองค์ที่พระองค์สำแดงแก่เราทุกคนเนาะนะครับการอัศจรรย์ทั้งสิ้นนะครับข้อที่10บอกว่าในเรื่องที่พระเจ้าทรงนำบุตรจำนวนมากไปสู่ศักดิ์ศรีนั้นก็เหมาะสมแล้วนะครับที่พระเจ้าจะทรงที่พระเจ้าผู้ซึ่งดำรง
ผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่เพื่อพระองค์และโดยพระองค์นั้นจะทรงทำให้ผู้เบิกทางสู่ความรอดของพวกเขาสมบูรณ์โดยการทุกข์ทรมานต่างๆโอ้ซับซ้อนนะดูความซับซ้อนตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคนะในเรื่องที่พระเจ้าทรงนำบุตรทั้งหลายมาสู่ศักดิ์ศรีนั้นหมายถึงว่าในการที่พระเจ้าไถ่บรรดาลูกๆของลูกหลานของอาดัมเอวาให้กลับมาสู่ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นลูกนั้นพระเจ้าได้ทรงให้พระเยซูมาเป็นผู้บุกเบิกทางแห่งความรอดนะช่วยเรานะด้วยการที่พระองค์ยอมรับความบาปทั้งสิ้นยอมรับความทรมานทั้งสิ้นเพื่อเราทุกคนเอเมนไหมครับนะพูดง่ายก็คือพระเจ้าเนี่ยสวมจะสวมศักดิ์ศรีให้มนุษย์ทั้งหลายของอาดัมเอวาคือเนี่ยพระองค์ต้องมีบางคนที่ยิ่งใหญ่มากมาช่วยบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่สูญเสียศักดิ์ศรีไปแล้วนะพระเยซูชนะความตายเพื่อจะสวมศักดิ์ศรีแห่งความชนะแห่งชัยชนะเหนือความตายให้กับเราคืนเอเมนไหมครับพูดง่ายอาดัมเอวาต้องตายเมื่อเขาถูกตัดสินว่าต้องตายต้องมีบางคนที่มาช่วยเขาเพื่อเขาจะไม่ต้องตายไม่ต้องตายตรงนี้หมายถึงว่าไม่ต้องตายในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับไม่ต้องตายในบึงไฟนรกอาดัมเอวาทุกคนนะจนถึงลูกหลานของอาดัมเอวาเราทุกคนเนี่ยต้องการพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าก็ส่งพระผู้ช่วยรอดมาเพื่อเปิดหนทางที่คนจะกลับไปสู่ความเป็นบุตรของพระเจ้ากลับไปรับศักดิ์ศรีของความเป็นบุตรของพระเจ้ากลับไปรับการเจิมอีกครั้งนึงกลับไปรับการอวยพรกลับไปรับความรักกลับไปรับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับไปรับฤทธิ์เดชรับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับไปในจุดเดิมที่มนุษย์ควรจะเป็นพระเยซูเป็นผู้นำเราทุกคนผู้ซึ่งหลงหายไปหมดแล้วกลับมาหาพระเจ้าพระบิดาเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเรานะครับนี่คือเหตุที่ว่าทำไมใครก็แล้วแต่ที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐถือว่ามีโทษมหันต์มากเนื่องจากว่าข่าวประเสริฐนั้นแลกมาด้วยชีวิตของพระบุตรของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่รับข่าวประเสริฐเรากำลังรับชีวิตของพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาเรากำลังบอกว่าพระบุตรของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทำบนไม้กางเขนนั้นเป็นจริงแน่นอนนี่คือการให้เกียรติพระบุตรของพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อเราให้เกียรติพระบุตรของพระเจ้าให้เกียรติพระเยซูโดยการเชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นเราทั้งหลายพระเจ้าถือว่าเราชอบธรรมเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะในมุมมองของชาวยิวเนี่ยในมุมมองของชาวยิวทุกคนจะชอบทำได้ทุกคนจะเป็นคนดีได้ก็ต้องทำตามบทบัญญัติของโมเสสทุกข้อทุกตอนถูกไหมครับนี่คือมุมมองของชาวยิวแต่ผู้เขียนหนังสือฮีบรูพยายามจะสื่อสารให้คนยิวรู้ว่าพระเจ้านั้นส่งคนคนหนึ่งมาเพื่อเบิกทางแห่งความรอดและความรอดก็มาทางพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระบุตรและพระเมสสิยาในเวลาเดียวกันเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลยว่าพระเยซูเนี่ยเมื่อเราอยู่ในธรรมบัญญัติเราเชื่อกำลังของตัวเองเมื่อเราอยู่ในข่าวประเสริฐแห่งพันธสัญญาใหม่เราเชื่อในการงานที่สำเร็จแล้วเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำบนไม้กางเขนเชื่อว่าพระองค์ทำจริงพระองค์ทำสำเร็จจริงๆพระองค์ล้างบาปได้จริงพระองค์ช่วยให้รอดได้จริงพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายจริงพระองค์เสียชีวิตสิ้นชีวิตสิ้นพระชนเพื่อเราจริงๆและพระองค์กลับไปสู่สวรรค์เพื่อเราจริงๆเห็นภาพไหมครับทุกอย่างก็คือการตอบสนองด้วยความเชื่อเมื่อเราเชื่อในข่าวประเสริฐเรากำลังบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าสิ่งที่พระบุตรของพระองค์ทำบนไม้กางเขนนั้นลูกเชื่อทุกอย่างเอเมนไหมครับเพราะว่าพระเจ้าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยทรงเป็นพระเมสสิยาห์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่สามารถที่จะโกหกได้ถ้าพระองค์บอกว่าไม่สำเร็จนะพระองค์ทำการไถ่บนไม้กางเขนไม่สำเร็จพระองค์ก็จะไม่พูดเลยว่าสำเร็จแล้วถูกไหมแต่พระองค์ตะโกนออกมาว่าสำเร็จแล้วด้วยแรงที่เหนื่อยมากด้วยความเจ็บปวดที่แสนสาหัสบนไม้กางเขนพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเยซูทำสำเร็จจริงๆเพราะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ซึ่งไม่สามารถจะโกหกได้และเมื่อพระเยซูทำสำเร็จเราเชื่อในการงานที่สำเร็จของพระเยซูเรากำลังเป็นผู้ชอบธรรมในหนทางของพระเจ้าหลักการของฮีบรูของชาวยิวผู้ซึ่งถือธรรมบัญญัติ
กับหลักการของธรรมกับหลักการของพันธสัญญาใหม่เนี่ยต่างกันตรงที่ว่าการกระทำนะพึ่งการกระทำกับพึ่งความเชื่อนี่แหละครับเอเมนไหมฮะพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกทางแห่งความรอดอย่างสมบูรณ์เพื่อเราทุกคนแน่นอนนะครับข้อ11บอกว่าเพราะทั้งผู้ชำระทั้งผู้ชุเพราะทั้งผู้ชำระให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่รับการชำระนั้นก็มีพระบิดาองค์เดียวกันเอเมนไหมครับดูตรงนี้นะผู้ทรงชำระให้บริสุทธิ์ใครคือผู้ทรงชำระให้บริสุทธิ์ครับพระเยซูไงฮะพระเยซูเป็นผู้ชำระเราทั้งหลายให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นผู้รับการชำระใครครับเราทุกคนไงเราเป็นผู้รับการชำระเราทั้งหลายนะดูตรงนี้นะครับผู้รับการชำผู้ชำระพระเยซูกับตัวเราทุกคนกลับกลายเป็นมีพระบิดาองค์เดียวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพระบุตรทรงชำระเรา sanctify นะพระองค์ชำระเราเพื่อเราจะกลับมาในฐานะลูกของพระเจ้าที่มีพระบิดาองค์เดียวกันเอเมนไหมครับฮาเลลูยาด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาทั้งหลายว่าพี่น้องเอเมนไหมครับพระเยซูไม่ละอายที่จะเรียกผมและเรียกพี่น้องทุกคนที่วางใจในพระเจ้าวางใจในการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูพระเยซูไม่ละอายที่จะเรียกเราว่าเป็นพี่น้องของพระองค์เหตุเพราะเราได้วางใจในการงานนั้นสิ่งที่พระเยซูทำนั้นเราได้วางใจเอเมนไหมครับเราวางใจในพระเยซูเท่ากับการที่เราได้วางใจในพระบิดาผู้ซึ่งใช้พระเยซูมาช่วยชีวิตของเราเอเมนไหมครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูเท่ากับเราเชื่อพระบิดาว่าพระบิดานั้นเป็นผู้ส่งพระองค์มาเพื่อช่วยเราให้รอดอย่างแท้จริงนะครับเอเมนไหมฮะฟังแล้วอาจจะดูซับซ้อนแต่ผมว่าเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเรากำลังเชื่อในพระบิดาผู้ซึ่งส่งพระเยซูมาเอเมนไหมครับเมื่อเราได้รับการชำระผู้ที่ชำระเราให้สะอาดก็คือพระเยซูได้ชำระเราให้เรากลับมาเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งมีพระบิดาองค์เดียวกันกับพระองค์กับพระเยซูพระบุตรเอเมนไหมครับนะข้อ12ว่าดังที่พระองค์ตรัสว่าเราได้ประกาศเราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราและเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชนและตรัสอีกว่าเราเองจะวางใจในพระองค์ท่านและยังตรัสอีกว่าตัวเรากับบรรดาบุตรที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราอยู่นี่แล้วนะครับโอเคนะมาดูตรงนี้กันนะฮะนี่มาจากพระธรรมสดุดีบทที่22นะครับพระเยซูเนี่ยได้เขาเรียกไงนะได้สำแดงพระบิดาแก่คนยิวนะครับและพระธรรมสดุดีตรงนี้ที่คัดมาเนี่ยเป็นถ้อยคำที่กษัตริย์ดาวิดได้รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราอ่านในสดุดีบทที่22เราก็จะรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจให้ดาวิดพูดถ้อยคำเหล่านี้และบันทึกลงมาเป็นบทเพลงสดุดีซึ่งคำพูดเหล่านี้นั้นเป็นคำพูดของพระบุตรของพระเจ้านะพระเยซูบอกว่าเราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พวกพี่น้องของเราพี่น้องของพระเยซูคือใครครับชาวยิวนั่นเองชาวอิสราเอลนะครับเราจะร้องเพลงสรรเสริญท่ามกลางชุมนุมชนเป็นการประกาศถึงความดีงามของพระเจ้าเป็นการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าท่ามกลางฝูงชนซึ่งพระเยซูทำตลอดนะครับข้อ13บอกว่าเราเองจะวางใจในพระองค์ท่านและยังตรัสว่าตัวเรากับบรรดาบุตรที่พระเจ้าประทานให้แก่เราอยู่นี่แล้วนะครับดูตรงนี้นะฮะล้ำลึกนะครับตรงนี้ตัวเราคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรเป็นผู้พูดและกับบรรดาบุตรที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่เราพูดง่ายนะพระเยซูนี่พระเยซูนี้คือตัวเราทุกคนผู้ซึ่งรับการไถ่รับความรอดเห็นไหมฮะบรรดาบุตรทั้งหลายที่พระเจ้าประทานให้แก่พระเยซูจะลึกซึ้งซับซ้อนนิดนึงนะว่าอย่างนี้นะครับอธิบายให้ฟังนิดนึงพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระเยซูเคยตรัสว่าถ้าพระบิดาให้ใครก็แล้วแต่มาถึงเราผู้นั้นก็จะรอดแสดงว่าพระบิดาเป็นผู้ประทานบรรดาคนทั้งหลายที่จะรับความรอดนั้นให้เขามาหาพระบุตรของพระเจ้า
นะครับซึ่งพอพูดอย่างนี้ก็เข้าใจเลยว่าทุกคนที่มาเชื่อในพระเยซูก็คือคนที่พระบิดาได้เลือกสรรไว้นั่นเองนะครับแล้วพระเยซูก็นำเสนอพระองค์เองโดยพูดข้อความอย่างนี้ที่เราอ่านว่าตัวเรากับบรรดาบุตรที่พระเจ้าได้ประทานแก่เราอยู่นี่แล้วนะนำเสนอชีวิตของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับผู้ที่พระเจ้าพระบิดาประทานให้แก่พระบุตรพระบุตรจะปกป้องเขาและพระบุตรจะไม่ทอดทิ้งเขาเลยคนที่มาหาพระบุตรพระบุตรจะไม่ทอดทิ้งเขาเลยเอเมนไหมครับคนที่มาหาพระบุตรพระบุตรจะรักษาคนเหล่านั้นปกป้องคนเหล่านั้นจนถึงวันแห่งความรอดเอเมนไหมครับฮาเลลูยานี่คือความล้ำลึกของพระเจ้ามากๆเลยนะครับนะฮะดูตรงนี้ต่อนะฮะข้อที่14บอกว่าบุตรทั้งหลายมีเลือดเนื้อเช่นเดียวกันอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นเดียวส่วนพระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นเพื่อโดยทางความตายนั้นพระองค์ได้ทรงทำลายมารผู้มีอำนาจเหนือความตายผู้มีอำนาจแห่งความตายนะครับดูตรงนี้นะฮะมารมีอำนาจแห่งความตายเพราะอะไรครับถ้าเราไปดูเจาะลึกดูเราก็จะรู้ว่าในตราทั้งหลายเนี่ยบุรุษที่อยู่บนหลังม้านั้นมากับอะไรครับมากับนรกด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ภายใต้มารร้ายเนี่ยมันทำงานเพื่ออะไรครับทำงานเพื่อรับใช้ความตายเพื่อให้คนไปสู่ความตายถูกไหมฮะมารมันก็ยังใช้สิ่งดีเพื่อให้คนไปสู่ความตายด้วยเช่นเดียวกันยังไงครับมารใช้สิ่งดีอะไรฮะพระคัมภีร์บอกว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำผิดธรรมบัญญัติผู้นั้นต้องตายแสดงว่ามานั้นก็หาช่องล่อลวงผู้คนให้ทำผิดธรรมบัญญัติด้วยนึกออกไหมครับนี่คือทำให้เราเห็นว่ามานก็คือผู้ล่อลวงนะบรรดาบุตรทั้งหลายที่มีเลือดเนื้อก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงให้มีส่วนด้วยนะโดยทางความตายนั้นพระองค์ได้ทรงทำลายมานพูดง่ายอธิบายให้เข้าใจนิดนึงนะครับตรงนี้นะความตายภาษากรีกใช้คำว่า Hades Hades ก็คือแดนคนตายหรือแดนมรณะหรือว่าความตายก็ได้นะครับความตายตรงนี้มีตัวตนนะถ้าเราไปเจาะลึกดูในวรรณกรรมสิ่งที่บันทึกไว้ในคนในช่วงเวลาของคริสตจักรยุคแรกก็จะรู้ว่าความตายนั้นมีตัวตนนะครับดูในพระธรรมวิวรณ์แล้วก็จะรู้ว่าความตายนั้นมีตัวตนความตายนั้นอยู่ในตำแหน่งของการที่เป็นเจ้าของนรกนะครับมันต้องการจะให้คนถูกกลืนกินอยู่ในนรกนะครับความตายนี้ได้ถูกทำลายแล้วในขณะที่พระเยซูนั้นได้ทรงสิ้นพระชนม์และพระองค์ได้ทรงลงไปอย่างเบื้องล่างจำได้ไหมครับพระธรรมเอเฟซัสบอกว่าพระบุตรของพระเจ้าได้ลงไปอย่างเบื้องล่างด้วยเพื่อนำเฉลยกลุ่มใหญ่ไปกลับไปอย่างแผ่นดินสวรรค์นะพระธรรมเปโตรนะ1เปโตร2เปโตรก็ได้พูดไว้ถึงเรื่องของการที่พระเยซูเสด็จลงไปสู่เบื้องล่างเพื่อจะช่วยบรรดาคนทั้งหลายที่ตายไปในวันของโนอาห์นั้นกลับคืนชีวิตขึ้นมานะพาจิตวิญญาณเขาขึ้นไปสวรรค์นะครับเพราะว่าจิตวิญญาณของเขาอยู่ในแดนคนตายนั่นเองนะครับพระเยซูลงไปข้างล่างพระองค์ไม่ได้ลงไปเล่นๆไม่ได้ลงไปชวนผู้คนไปสวรรค์กันนะไม่ใช่พระเยซูไปจับความตายมัดเอาไว้ครับพี่น้องพระเยซูจับความตายแล้วก็ประกาศใช้คำว่า proclaim นะประกาศอะไรบางสิ่งบางอย่างในแดนคนตายและแดนคนตายก็ถูกมัดไว้แล้วพระเยซูก็เหมือนแหกคุกมืดที่อยู่ใต้แผ่นดินโลกแล้วพระองค์ก็นำบรรดาคนเหล่านั้นกลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์ด้วยนะครับพระเยซูชนะความตายนี้ล้ำลึกมากนะครับเพราะว่าในที่สุดความตายนั้นจะถูกปลดปล่อยมาในยุคของเราอย่างมโหฬารมากในช่วงเวลาตอนนี้ก็มีความตายอยู่ดาดเดือนแล้วนะในช่วง7ปีกาลยุคจะยิ่งแรงยิ่งกว่านี้อีกนะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังตราทั้ง7ของพระเจ้าพี่น้องก็สามารถย้อนไปฟังได้ทาง YouTube ของคริสตจักรนะครับจะทำให้เราเข้าใจว่าความตายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลา7ปีกาลยุคซึ่งไม่มีใครอยากจะเจอแน่นอนได้เจาะลึกกันชัดเจนว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเราทุกคนควรจะตัดสินใจที่จะเชื่อวางใจในพระเยซูต
ั้งแต่ตอนนี้เพื่อเราจะรอดพ้นจากความมรณะเอเมนไหมครับและจะทรงและพระองค์นั้นได้ทรงปลดปล่อยบรรดาคนทั้งหลายที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องด้วยความกลัวตายโอ้ความกลัวตายมาดูตรงนี้ฮะความกลัวตายนั้นมันต่างจากความตายนะครับความกลัวตายก็คือการที่เราไม่อยากจะตายเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนหลังจากที่เราตายนึกภาพออกไหมฮะคนในโลกนี้ก็กลัวตายเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนแต่เราทุกคนผู้ซึ่งวางใจในพระเยซูเรามีพระผู้ช่วยให้รอดเพราะฉะนั้นถ้าเราจากโลกนี้ไปเรารู้ว่าเราจะไปไหนเพราะเรารู้จักเจ้าของสวรรค์เอเมนไหมครับแต่เราไม่รู้จักเจ้าของนรกนะถ้าเราใช้ชีวิตนึกภาพตรงนี้ดูนะฮะถ้าเราใช้ชีวิตแบบคนในโลกนี้เกือกกิ้งอยู่ในความบาปชั่วในโลกนี้ใช้ชีวิตตามที่สายตาตัวเองมองเห็นแล้วก็ฝืนธรรมบัญญัติฝืนความดีใช้ชีวิตอยู่นอกลู่นอกทางอยู่ในความสิ่งที่อยู่นอกศีลธรรมอันดีของพระเจ้าเราก็ใช้ชีวิตแบบว่าเรารู้จักกับเจ้าของนรกนึกภาพออกไหมครับในที่สุดแล้วเมื่อเราตายไปถ้าเราใช้ชีวิตแบบคนที่อยู่ในนรกเราก็จะไปสู่นรกเพราะว่าเรารู้จักเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกเราคุ้นชินกับความเป็นลูกของนรกนึกภาพออกไหมแต่เราถ้าเราอยู่ในโลกนี้แล้วเราใช้ชีวิตแบบลูกของพระเจ้าเรารู้จักพระเยซูคริสต์เราใช้ชีวิตอยู่ในความดีงามเรารับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูด้วยความเชื่อเราอยู่ในความเชื่ออยู่ในการเจิมของพระเยซูอยู่ในการทรงสถิตเข้าร่วมคริสตจักรเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าเรากำลังใช้ชีวิตแบบคนที่รู้จักเจ้าของสวรรค์มีภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราเองจากโลกนี้ไปเราไม่กลัวเลยว่าเราจะไปไหนเพราะเรารู้จักพระผู้ช่วยให้รอดและเราก็รักพระผู้ช่วยให้รอดและเราก็รับการชำระทุกวันเราจะไม่เก็บบาปเอาไว้หมักหมมอยู่ในชีวิตถ้าเราพลาดพลั้งทำผิดไปเราขอการชำระสารภาพโดยตรงและบอกพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนพระเจ้าจะให้ความอธรรมทั้งหลายที่เข้ามาทดลองเข้ามาทดสอบในชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าจะล้างสิ่งนั้นออกไปและความปรารถนาที่เราจะกลับไปทำบาปอีกมันจะลดลงเรื่อยๆลดลงจนเราไม่รู้สึกว่าเราอยากจะทำมันอีกเพราะว่าทำไปแล้วมันไม่มีความสุขเลยในฐานะที่เราเองได้รับการเปลี่ยนใหม่เป็นลูกของพระเจ้าเราก็ไม่กลัวตายอีกต่อไปเอเมนไหมครับแต่คนทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ใช้ชีวิตแบบเหมือนคนที่คุ้นชินอยู่กับมารซาตานเมื่อจากโลกนี้ไปเขาก็ไปอยู่กับสิ่งชั่วร้ายที่เขาต้องการตามที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับพระองค์ทรงปลดปล่อยบรรดาคนทั้งหลายที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตายเราไม่เป็นทาสแห่งความกลัวตายแล้วนะเอเมนไหมครับพี่น้องท่านใดกลัวตายบ้างครับอย่ากลัวตายเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเราแต่เราไม่ได้เดินเข้าเดินไปสู่ความตายนะเราไม่ได้วิ่งเข้าไปให้รถเฉียวชนเพื่อเราไม่กลัวแล้วเราไม่กลัวตายชีวิตนี้ไม่ใช่นะครับนะคงว่ากลัวตายตรงนี้หมายถึงว่าเมื่อจากโลกนี้ไปไม่มีความแน่นอนไม่มีความแน่ใจสะพรึงกลัวขึ้นมาในวันที่ความตายมาจ่ออยู่ข้างเตียงของเรานะครับไม่มีสิ่งนั้นสำหรับคนทั้งหลายที่รู้จักพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดนะครับข้อ16บอกว่าเพราะความจริงนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงช่วยบรรดาทูตสวรรค์แต่ได้ช่วยพงพันธุ์ของอับราฮัมนะครับเรารู้เลยตรงนี้ว่าผู้เขียนเนี่ยคุยกับชาวยิวด้วยล่ะนะพงพันธุ์ของอับราฮัมพงพันธุ์ของอับราฮัมตรงนี้ก็มาเจาะลึกอีกเหมือนกันนะครับพงพันธุ์ของอับราฮัมมี2แบบ1คือแบบตามสายเลือดนะอับราฮัมเราก็รู้ว่าอับราฮัมเนี่ยมีภรรยาอยู่3คน1คือนางซาราถูกไหมครับซาราเป็นหมันหลังจากนั้นซาราก็ไปให้นางฮากาเป็นเมียของอับราฮัมแทนนะเมื่ออับราฮัมมีลูกกับนางฮากาพระเจ้าก็สัญญาว่าจะให้ซารามีลูกด้วยซาราก็มีลูกนะครับก็คืออิสอัคนะครับอิสมาเอลก็เป็นลูกของฮากาหลังจากนั้นก็ในตอนที่ฮากาก็จากไปแล้วซาราก็นางซาราก็เสียไปแล้วก็มีภรรยาอีกคนนึงชื่อนางเคตูรานะครับก็เป็นลูกของอับราฮัมเหมือนกันมีลูกหลายคนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของลูกตามสายโลหิตส่วนบรรดาพงพันธุ์ของอับราฮัมหรือลูกของอับราฮัมในแบบที่2คือลูกของอับราฮัมโดยทางความเชื่อซึ่งเราทุกคนผู้ซึ่งเชื่อในพระเยซูเราเป็นลูกของอับราฮัมโดยทางความเชื่อเอเมนไหมครับเนื่องจากว่าพระ
จ้าได้บอกกับเราว่าอับราฮัมนั้นเป็นเพื่อนของพระเจ้าอับราฮัมนั้นมีความเชื่ออับราฮัมจึงชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเองมีความเชื่อในพระเยซูเราเองเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเชื่อว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราก็จะได้รับส่วนในการเป็นบุตรของพระเจ้าในการที่เราได้รับความชอบธรรมเหมือนที่อับราฮัมเชื่อในพระเจ้านะเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมโดยทางความเชื่อไม่ใช่ทางสายเลือดเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ถือว่าเป็นคนที่พระเจ้าช่วยให้รอดเหมือนกันนะครับช่วยรอดช่วยใครฮะช่วยบรรดาพงพันธุ์ของอับราฮัมนะครับเราทั้งหลายเป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมโดยทางความเชื่อไม่ใช่โดยทางสายเลือดนะครับพระองค์นั้นไม่ได้ทรงช่วยบรรดาทูตสวรรค์แต่ช่วยบรรดาเราทุกคนผู้ซึ่งเป็นลูกของอับราฮัมโดยทางความเชื่อข้อ11บอกว่าเพราะเหตุนี้พระองค์ได้ทรงพระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างหมายถึงว่าพระเยซูจะต้องบังเกิดมาเป็นมนุษย์รับสภาพร่างกายมาเกิดในชุมชนชาวยิวมาเกิดในเมืองเบธเลเฮมเพื่อให้สำเร็จตามคำพยากรณ์ในพระธรรมมีคาว่าบรรดาผู้ที่ยิ่งใหญ่จะเกิดมาในหมู่บ้านเล็กๆก็คือหมู่บ้านเบธเลเฮมนะพระเยซูจะต้องบังเกิดมาท่ามกลางพี่น้องท่ามกลางชนชาติอิสราเอลในช่วงเวลาที่มืดมิดและเงียบสงัดทุกคนสิ้นหวังไม่รู้จะหลุดจากการเป็นทาสของอาณาจักรโรมันยังไงแล้วในที่สุดพระบุตรของพระเจ้าก็มาบังเกิดเป็นทารกน้อยพระเยซูอยู่ในลังย่าเอเมนไหมครับนั่นแหละพระองค์มารับสภาพมนุษย์เหมือนเด็กคนยิวทั่วไปเพื่อจะได้เป็นมหาปุโรหิตที่เปี่ยมด้วยความเมตที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ในการทำกระทำกิจต่อพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชนโอ้ตรงนี้นะดูมหาปุโรหิตนะครับคำว่ามหาปุโรหิตคนผู้เขียนเนี่ยได้เชื่อมโยงพระเยซูว่าพระองค์ได้กระทำกิจที่ยิ่งใหญ่มากในฐานะเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั่นก็คือปุโรหิตนั่นเองนะครับปุโรหิตเป็นหน้าที่ของชาวเลวีเผ่าเลวีเผ่าหนึ่งในอิสราเอลถูกไหมฮะพระเยซูเป็นเผ่าเลวีด้วยนะนะครับถึงแม้ว่าพระเยซูจะมีพ่อเป็นโยเซฟเป็นเผ่ายูดาแต่นางมารีพี่น้องทราบไหมครับว่านางมารีเป็นเผ่าเลวีเนื่องจากว่าเรารู้ได้ยังไงเซคาริยาครับเซคาริยาเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับคุณลุงหรืออะไรประมาณนี้นะฮะเป็นญาติของนางมารีซึ่งเสคาริยาได้ทำอะไรฮะเข้าไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในพระวิหารแล้วก็เจอกับทูตสวรรค์กาเบรียลจำได้ไหมครับแล้วบอกว่าท่านจะมีลูกนะตั้งชื่อลูกว่ายอนจำได้ไหมครับนั่นคือเสคาริยาซึ่งเป็นญาติของนางมารีนะก็เสคาริยาก็กลับไปมีลูกกับนางอลิซาเบธอลิซาเบธก็เป็นญาติของนางมารีทำให้เรารู้ว่านางมารีมีเชื้อสายเลวีนะพระเยซูมีเลือดของคนเลวีมาทางแม่และพระองค์มาเขาเรียกไงมาเป็นเหมือนกับลูกในนามลูกของโยเซฟในนามเท่านั้นในคือตามนิติในเท่านั้นนึกออกไหมฮะโยเซฟไม่ได้มีอะไรกับนางมารีแล้วเกิดพระเยซูโยเซฟเป็นพ่อของพระเยซูโดยทางกฎหมายเท่านั้นไม่ได้ทางสายเลือดนะครับนะเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเป็นคนที่มารับภารกิจแห่งการเป็นมหาปุโรหิตด้วยซึ่งก็คือไทยเราทุกคนนะพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาความสัตย์ซื่อนะรับและกระทำกิจเพื่อจะลบล้างความบาปของประชาชนบนไม้กางเขนผมใส่เข้าไปด้วยนะบนไม้กางเขนนะครับโอเคต่อมานะข้อสุดท้ายแล้วนะฮะเพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลองพระองค์จึงทรงสามารถที่จะช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมพระองค์ทรงทนทุกข์การที่พระองค์เกิดมาในโลกนี้เกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์ทนทุกข์ไงครับพระเยซูถูกทดลองเหมือนเราเลยนะพระเยซูถูกทดลองเหมือนเราเลยพระเยซูต้องเจอกับเพื่อนข้างบ้านแล้วก็มีเพื่อนอยากจะมาหาเรื่องพระองค์มาเล่นกันนะตามภาษาเด็กพระองค์เจอเหมือนที่เด็กทุกคนเจอพระองค์ต้องทนต่อความโมโหเวลาคนมาเล่นกับพระองค์แรงๆถูกไหมฮะเราเคยมีเพื่อนแล้วเพื่อนมาเล่นกับเราแรงๆไหมฮะเราก็รู้สึกโมโหเหมือนกันพระเยซูก็ต้องทนทุกข์เพื่อที่จะไม่โมโหไม่โกรธนะครับพระองค์ถูกทดลอง
ถ้าเราไม่ดูตามพระธรรมมัทธิวบทที่4ที่พระเยซูถูกมารทดลอง3ครั้งจำได้ไหมครับพาไปตรงนู้นตรงนี้ไปขอทดลองมากราบเราสิมานมัสการเราถ้าเราไม่ดูตรงนั้นเรามองย้อนกลับมาในช่วงเวลาที่พระเยซูหายไปเลยในประวัติศาสตร์ผมเชื่อว่าพี่น้องอาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่าพระเยซูถูกทดลองไงนึกภาพตัวเราเองแล้วกันนะครับเราเองทุกคนเนี่ยเจอกับสังคมอย่างไรพระเยซูก็ไม่ต่างกันครับผมเชื่อเช่นนั้นพระองค์ก็ถูกทดลองใจด้วยและพระองค์ทรงสามารถช่วยเราทุกคนผู้ซึ่งถูกทดลองใจได้ด้วยเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะพระเยซูพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริงและพระองค์ไม่เคยที่จะต้องการให้เราเองเผชิญปัญหาตัวคนเดียวเอเมนไหมครับพระองค์ต้องการให้เราเองได้เผชิญทุกสิ่งทุกอย่างโดยความเชื่อโดยความการไว้วางใจโดยการพึ่งพาพระเจ้าเพื่อที่ว่าเราจะมีชัยชนะเหมือนที่พระเยซูทรงมีชัยชนะเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้านะมาดูตรงนี้ด้วยกันนะครับผมพูดจบแล้วล่ะนะครับในพระธรรมฮีบรูแต่ครับพี่น้องที่เข้ามาวันนี้นะพี่น้องจะได้รับสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากนะครับผมจะมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังพี่น้องท่านใดบ้างวันนี้นะเมื่อคืนนี้นะครับได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการไปเยี่ยมประเทศไต้หวันของนางแนนซี่เปโลซีนะต้องคุยเรื่องนี้กันนิดนึงเนื่องจากว่ามีความระอุทางด้านภูมิรัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศค่อนข้างแรงมากเมื่อคืนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องอาจจะเห็นในภาพข่าวแล้วล่ะหรือว่าข่าวอาจจะไม่เอามาออกก็ได้เพราะว่ามันรุนแรงมากเนื่องจากว่าก่อนที่นางแนนซี่เปโลซีผู้ซึ่งเป็นประธานสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยก่อนจะไปลงเครื่องบินจะไปจอดที่สนามบินเนี่ยรถถังของประเทศจีนที่อยู่หน้าหาดเนี่ยก็ยิงบอมกันขึ้นไปบนฟ้านะครับยิงขู่ขึ้นไปบนฟ้าเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวาในทางด้านการเมืองโลกมากมากนะครับคนที่จะรับกรรมจากการที่แนนซี่เปโลซีไปเยี่ยมไต้หวันก็คือชาวไต้หวันเองเนื่องจากว่าคนจีนรัฐบาลจีนก็จะมีการลงโทษรัฐบาลจีนก็จะมีการเรียกไงนะบอยคอตหรือคว่ำบาตรอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเวลาตอนนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวาและเราต้องมาดูสิ่งนี้ด้วยกันนะครับผมอยากให้พี่น้องดูสิ่งนี้ด้วยกันเพื่อพี่น้องจะได้รู้ว่าเรากำลังเจออยู่กับอะไรอยู่นะครับเรากำลังเผชิญอยู่กับอะไรผมจะพูดเรื่องนึงครับตอนนี้ประเทศอิสราเอลนะคนยิวอยู่ในเดือนอาฟเข้ามาสู่เดือนอาฟซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างมากกับชาวยิวเดือนอาฟเป็นเดือนแห่งคำสาปของชาวยิวแล้ววันในเดือนจะมีประมาณ28 29วัน30วันในเดือนนี้จะมีอยู่1วันวันนั้นก็คือวันที่9ของเดือนที่อาฟของเดือนอาฟนะครับวันที่9ของเดือนอาฟเป็นวันที่คนยิวนั้นทุกทรมานกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาตั้งแต่โบราณกาลเรามาดูด้วยกันนะฮะผมในฐานะที่เราคุยพระธรรมฮีบรูแล้วนะใส่เรื่องของชาวยิวเข้าไปอีกเรื่องประเพณีเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์มนุษย์วันที่9เดือนอาฟเป็นวันที่นรกเปิดออกต่อชาวยิวนะครับซึ่งพี่น้องฮะในวันเสาร์นี้ครับวันเสาร์นี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่7ใช่ไหมฮะ7สิงหาใช่ไหมครับวันที่6สิงหานะครับก็คือวันที่9เดือนอาฟซึ่งตรงกับช่วงเวลานี้พอดีที่เขากำลังจะก่อสงครามกันมาดูด้วยกันนะฮะวันที่9เดือนอาฟเป็นวันที่อิสราเอลจำไม่ลืมครับเพราะวันนี้ในประวัติศาสตร์นั้นเกิดหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมากมายภาพนี้ครับดูภาพนี้ภาพแรกวิหารหลังที่1วิหารของโซโลมอนถูกทำลายในวันที่9เดือนอาฟวิหารหลังที่2ในคศ70ถูกทำลายในวันที่9เดือนอาฟเหมือนกันนะครับวันที่9เดือนอาฟอีกเหมือนกันอิสราเอลแพ้สงครามและถูกยึดวิหารด้วยนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยนะครับอิสราเอลเนี่ยเจอปัญหามากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะพี่น้องจำได้ไหมครับวันที่โมเสสได้ส่งสายสืบไปสอดแนมในดินแดนคานาอันมีสปายหรือว่ามีสายสืบประมาณ12คนจำได้ไหมครับ
และก็10คนเนี่ยกลับมารายงานบอกว่าอย่าเข้าเลยอย่าเข้าไปสู่ดินแดนของพระเจ้าแต่มี2คนก็คือโยชูวากับคาเลบที่รายงานว่าเราชนะได้แน่นอนลุยไปเลยนะครับในวันนั้นที่10คนที่เป็นสายสืบเนี่ยที่เป็นคนสอดแนมกลับมารายงานข่าวร้ายและปฏิเสธที่จะเข้าดินแดนพันธสัญญาวันนั้นตรงกับวันที่9เดือนอาฟพอดีซึ่งพระเจ้ามองเห็นแล้วล่ะว่าเนี่ยคือความเชื่อที่อิสราเอลเนี่ยขาดไปเป็นวันที่ซาตานตั้งใจจะทำลายชนชาติของพระเจ้าสงครามโลกครั้งที่1เริ่มขึ้นวันที่9เดือนอาฟสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นวันที่9เดือนอาฟมันมีอะไรที่มันจะตรงกันเป๊ะขนาดนี้ครับผมว่าไม่เป็นสิ่งที่บังเอิญอีกต่อไปและผมภาวนาว่าในปีนี้เป็นปีที่เราเองอ่ะใกล้จะสิ้นสุดปีชมิตต้าหรือปีสบาโตของชาวยิวแล้วก็จะสิ้นสุดปีจูบิลีด้วยครบ50ปีนะครับผมไม่อยากให้โลกนี้เข้าไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ถ้าลงเอยด้วยสงครามโลกครั้งที่3ในวันที่9เดือนอาฟนี้คือแย่มากเลยนะครับพี่น้องในที่สุดทั้งโลกเนี่ยประชาชนคนทั้งโลกปากท้องของคนนับพันล้านนับ 8,000 ล้านคนจะมีปัญหาทันทีนะครับเราก็มาภาวนากันขอพระเจ้าเมตตาที่ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นชาวยิวถูกขับไล่จากประเทศอังกฤษในปีคริสต์ศักราชที่1290ในวันที่9เดือนอาฟโดนขับไล่ออกจากประเทศอังกฤษพอดีตรงกันเลยครับวันที่9เดือนอาฟเป็นวันที่คนยิวไม่มีวันลืมแน่นอนและในปี1492คนยิวถูกขับไล่ออกจากประเทศสเปนด้วยในวันที่9เดือนอาฟเหมือนกันนะครับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เริ่มต้นในวันที่9เดือนอาฟไม่มีอะไรบังเอิญครับพี่น้องฮะสิ่งที่เรารู้ได้เลยว่าวันเวลาของพระเจ้านั้นมันเหมือนกับวันที่9เดือนอาฟมันเหมือนกับประตูนรกเปิดมาเพื่อที่จะทำลายคนของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเราผู้ซึ่งเป็นคนของพระเจ้าจะต้องระวังอย่างยิ่งที่จะอยู่ในพระคุณของพระเจ้านะครับวันที่9เดือนอาฟจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้เชื่อเลยหรือเปล่าเราไม่สามารถทราบได้แต่สิ่งที่เราทราบได้สิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและเราทุกคนจะได้รับการช่วยให้รอดเอเมนไหมครับไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนหรือไม่ว่าวันเสาร์นี้วันที่6สิงหาอาจจะเป็นวันที่9เดือนอาฟที่อาจจะมีสิ่งเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่มีเลยก็แล้วแต่เราก็ยังจะเป็นลูกของพระเจ้าและเชื่อวางใจในพระเจ้าอยู่เสมอเราทุกคนอยู่ในการทรงสถิตอยู่ในคำอธิษฐานที่พระเยซูพระองค์ทรงนั่งณเบื้องขวาของพระเจ้าอธิษฐานเพื่อเราทุกคนเอเมนไหมครับหน้าที่ของมหาปุโรหิตเมื่อกี้เราอ่านเราตอนวรรคสุดท้ายพระองค์มาทำหน้าที่มหาปุโรหิตผู้ซึ่งเต็มล้นด้วยความเมตตาแล้วล้างบาปของประชาชนพระองค์ไม่ได้ล้างด้วยเลือดของสัตว์ไม่ได้ล้างเราด้วยเลือดของแพะและแกะและวัวแต่พระองค์ล้างเราด้วยเลือดของพระองค์เองพระองค์ยังทรงทำหน้าที่ยังทรงอธิษฐานเพื่อเราอยู่เสมอพระองค์ยังทำหน้าที่มหาปุโรหิตคนกลางระหว่างชีวิตของเรากับพระเจ้าพระบิดาพระเยซูยังทำอยู่ตอนนี้เอเมนไหมครับแล้วพระองค์ก็รอคอยวันที่พระบิดาจะบอกว่าไปรับเจ้าสาวของลูกเถิดซึ่งก็คือเราทุกคนผู้ซึ่งเชื่อในพระเยซูเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะฮะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระธรรมฮีบรูบทที่2นี้มีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายขอให้เรานึกถึงถ้าเราจำสิ่งใดไม่ได้ขอให้เรานึกถึงอย่างนี้ว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ไถ่เราพระองค์สิ้นพระชนพระองค์เข้ามาสู่การเวลาเข้ามาสู่สภาวะแห่งการเสื่อมสลายแบบมนุษย์เพื่อจะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความเสื่อมสลายเราขอบคุณพระองค์ขอพระยามบริสุทธิ์ของพระเจ้าเจิมหัวใจของเราให้เรารักพระเยซูให้เรารักและให้เกียรติพระองค์ตลอดไปในการที่เดินกับพระเจ้าทุกวันนั้นได้รู้ว่าพระเยซูรักเราและเราก็ต้องใช้ชีวิตทุกวันอยู่ในความรักของพระองค์พระราชาขอบคุณพระองค์ขออวยพรและทุกคนให้พระสิริของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราการเจิมของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราขอพระเจ้าปกคุมเราทุกคนด้วยความรักของพระองค์โดยพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพยานแห่งความรักของพระเจ้าเสมอขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนดูสิ่งนี้ด้วยกันนะฮะผมมีประกาศนิดนึงนะครับ
สำหรับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือพวกเขาหายไปไหนพี่น้องสามารถรับหนังสือเล่มนี้ได้นะครับหนังสือเล่มนี้พูดเกี่ยวกับอะไรหนังสือเล่มนี้พูดเกี่ยวกับว่าวันหนึ่งจะมีคนจำนวนมากหายไปจากโลกนี้และคนจำนวนมากที่หายไปจากโลกนี้นั้นก็คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูเพราะว่าพระเยซูจะมารับเขาไปแล้วเขาก็จะหายไปจากโลกนี้นะครับหนังสือเล่มนี้จะเตือนย้ำคนทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้าในตอนนี้ในขณะที่ยังไม่เกิดการแรปเชอร์หรือการถูกรับขึ้นไปของผู้เชื่อที่ฐานเตรียมชีวิตอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะได้เห็นถึงมุมมองต่างๆที่สร้างความเข้าใจกับพี่น้องทุกคนนะครับและก็พี่น้องที่สมมติว่าเกิดการแรปเชอร์ไปแล้วถูกทิ้งแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ยังเป็นพระพรกับคนอีกมากมายได้เนื่องจากว่าก็จะมีบอกไว้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างถ้าเราถูกทิ้งใน7ปีกาลยุคนั้นนะครับพี่น้องท่านใดที่มีความต้องการจะขอหนังสือนะครับผมส่งลิงก์ไปให้พี่น้องนะครับทางหน้าเพจของคริสตจักรแล้วก็ทางไลฟ์ตอนนี้นะครับมีทีมงานของผมได้โพสต์ไว้แล้วนะครับพี่น้องสามารถกดลิงก์ได้แล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดว่าชื่อที่อยู่แล้วต้องการอะไรยังไงกี่เล่มอะไรเงี้ยก็บอกมานะครับเพื่อจะส่งให้พี่น้องฟรีเพื่อพี่น้องจะได้เป็นพระพรกับผู้อื่นนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าข้อมูลของพี่น้องทั้งหมดที่พี่น้องกรอกเข้ามาไม่ต้องกลัวว่าเราจะนำข้อมูลของพี่น้องไปทำอะไรนะครับเมื่อส่งเสร็จแล้วข้อมูลของพี่น้องก็จะเป็นความลับที่เราทั้งหลายเราทุกคนในคริสตจักรทีมงานในคริสตจักรก็ไม่ได้นำข้อมูลพี่น้องไปเปิดเผยในที่ใดนะครับวางใจเรื่องนี้ได้นะครับเพื่อว่าเราจะได้รับพระพรแล้วเราก็จะสามารถแบ่งปันพระพรและเตรียมชีวิตในวาระสุดท้ายก่อนพระเยซูจะมารับบรรดาผู้เชื่อของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์นะครับวันนี้เราคุยกันหลายอย่างเลยนะฮิบรูบทที่2นะครับวันที่9เดือนอาฟวันแห่งความเศร้าโศกของชาวยิวซึ่งจะถึงจะครบวันที่9เดือนอาฟวันเสาร์นี้ผมอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาที่จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นถ้าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นวันที่9เดือนอาฟวันเสาร์นี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็จะยืนยันให้เรารู้ว่าพระเยซูใกล้มากจริงๆเพื่อที่จะช่วยบรรดาผู้เชื่อของผมให้รอดนั้นพระองค์ก็ต้องเสด็จมาในวันของพระองค์ในช่วงเวลาของเทศกาลเป่าเขาสัตว์ในช่วงเวลาแห่งการช่วงเวลาแห่งเสียงแตรเทศกาลเสียงแตรเราจะถูกรับขึ้นไปปีนี้ก็ได้นะครับพี่น้องฮะเราต้องเตรียมตัวทุกปีนะครับผมไม่ได้บอกว่าปีนี้พระเยซูจะมานะแต่ผมบอกว่าเตรียมตัวทุกปีเอเมนไหมครับวันที่25กันยาของปีนี้จะเป็นเทศกาลเป่าเขาสัตว์25 26 27ก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองจะเฝ้าระวังอธิษฐานพี่น้องท่านใดอยากจะอธิษฐานอดอาหารต่อพระเจ้าสารภาพบาปทำตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอคอยวันที่25กันยาไม่ต้องรอคอยวันที่9เดือนอาบไม่ต้องรอคอยวันนั้นทำเดี๋ยวนี้วันแห่งความรอดคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพื่อเราจะเข้าไปสู่การหยุดพักของพระเจ้านะครับตามในพระธรรมฮีบรูบทที่3ซึ่งเราจะคุยกันในสัปดาห์หน้าฮีบรูบทที่3การเข้าหยุดพักในการในสบาโตของพระเจ้าบทที่3บทที่4พูดถึงเรื่องการเชื่อฟังเพื่อจะเข้าไปสู่การพำนักการหยุดพักในพระเจ้าเอเมนมั้ยครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะผมจะย้อนหลังอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องทุกคนอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องที่เข้ามาฟังแบ่งปันแชร์ให้เพื่อนๆ เพื่อจะได้รับพระพรร่วมกันนะครับเจอกันใหม่นะฮะในวันอาทิตย์นี้ซึ่งจะมีคำเทศนาที่ดีแน่นอนแล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรในทุกเซสชันในทุกไลฟ์ของเราในคริสตจักรเพื่อจะเตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับวาระสุดท้ายสำหรับนาทีสุดท้ายสำหรับ10วิสุดท้ายก่อนพระเยซูเสด็จกลับมาเอเมนมั้ยครับนะพี่น้องท่านใดก็อยากจะศึกษาเรื่องยุคสุดท้ายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเข้าไปดูใน YouTube ของคริสตจักรสตูลได้นะครับเรามีพอดแคสต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องพอดแคสต์ End Time วาระสิ้นโลกวาระสิ้นยุคคำพยากรณ์เรื่องยุคสุดท้ายเรื่องวาระสุดท้ายมีมากมายให้พี่น้องได้ฟังกันจนอิ่มหนำสำราญในฝ่ายจิตวิญญาณเอเมนมั้ยครับนะพี่น้องท่านใดที่รับพระพรอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับโอเคนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอกล่าวคำว่าชาโลมขอสันติสุขของพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระเมสสิยาของเราพระผู้ช่วยให้รอดของเราเจ้าบ่าวของเรา
อวยพรและสันติสุขของพระองค์อยู่กับเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ